ร่วมแตกมุมข่าวโดยแคนไซเซรามิกเพิ่มคุณค่าให้บ้านคุณผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลิฟริมโพการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีกลับเข้าสู่ชั่วโมงข่าวรอบสัปดาห์ Daily Roundup นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะที่ความสูญเสียค่ะที่เกิดจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เบล212นะคะที่พลตรีทรงพลทองจีนค่ะรองแม่ทัพภาคที่3นะคะก็ได้เดินทางไปพร้อมกับคณะนะคะก็ได้มีการตกที่จังหวัดพะเยาค่ะส่งผลให้นะคะมีผู้เสียชีวิตยกรำเลยนะคะทั้งหมด9รายค่ะแล้วก็ทางด้านบริษัทที่ได้มีการผลิตฮอนะคะที่เป็นชาวสิงคโปร์และก็ชาวอเมริกันก็ได้มีการเข้าตรวจสอบหาสาเหตุกันอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะคะเรียกได้ว่าเกิดความสูญเสียอีกแล้วนะคะก็เขากำลังหาสาเหตุอยู่นะในจำนวนการคมนาคมขนส่งเนี่ยนะฮะทางบกทางน้ำทางอากาศทางรางค่ะการเดินทางทางอากาศเนี่ยเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดนะเมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวบินหรือจำนวนการบินไปเทียบกับการใช้อย่างอื่นรถยนต์หรือว่าทั้งรถทั้งเรือนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความสูญเสียจะรุนแรงมากอย่างกรณีเนี่ยน่าเสียดายนะเพราะว่านายทหารทั้ง9ท่านเนี่ยก็เป็นทหารระดับผู้ใหญ่เป็นรองแม่ทัพแล้วก็มีนายทหารระดับนายพันเอกซึ่งกำลังมีอนาคตที่ไกลทีเดียวนะฮะก็สูญเสียทีเดียวหมดเลยนะฮะขณะนี้การตรวจสอบเนี่ยก็ยังไม่ทราบผลว่ามันเกิดจากเหตุอะไรนะฮะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันล่อนถลาไม่ได้ถ้ามันเกิดขัดข้องขึ้นมามันก็ล่วงมาเหมือนกับอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาด้วยผมเสียใจนะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางกองทัพแล้วก็ทางญาติพี่น้องของผู้สูญเสียทุกท่านนะฮะก็อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะแต่เราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราเล่นกับเครื่องยนต์กลไกเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวรอผลเขาหน่อยว่าเขาจะว่ากันยังไงครับก็ต้องรอติดตามผลกันต่อไปนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้เสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะและสำหรับทางกองทัพเองก็ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีศพอย่างสมเกียรติเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับเรื่องต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการพัฒนาระบบโลจิสติกในประเทศไทยค่ะเพราะว่าทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีการเสนอแผนพัฒนาระบบรางรถไฟคู่นะคะเพื่อเป็นการดำเนินการจัดทำรางรถไฟค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติแล้วนะคะว่าให้มีความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศจีนนะคะก็สำหรับเส้นทางนะคะก็มีหนองคายแก่งคอยมาตาพุดนะคะแล้วก็ทางแก่งคอยแล้วก็กรุงเทพค่ะแล้วก็จะมีการหารือเพื่อลงรายละเอียดกันต่อไปนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับการพัฒนาการพัฒนารางคู่นี่นะฮะจริงๆจะเป็นหัวใจที่สำคัญของการปฏิรูประบบรางของเมืองไทยนะฮะอันนี้ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะรถไฟรางคู่เนี่ยขนาดรางเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปของเราเนี่ยเมตรเดียวแต่ว่ารางคู่เนี่ย 1.4 เศษๆถึงก็เกือบเมตรครึ่งนะฮะจะทำให้รถเนี่ยวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วรางคู่หมายถึงมันไม่ต้องไปจอดรอกันเป็นหวานเย็นนะฮะเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมประเทศจีนเข้ามาทางภาคอีสานของไทยแล้วก็ลงมาตะพุดนะฮะก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันถูกต้องก็คือมันเป็นลักษณะของ G2Gคือรัฐบาลต่อรัฐบาลความวิตกกังวลเรื่องการคอร์รัปชันที่เอกชนทำอะไรกันเนี่ยอย่างในอดีตนี่ก็จะลดน้อยลงแต่ผมคิดว่าเขายังไม่มีรายละเอียดออกมานะการร่วมมือกันเนี่ยเขาต้องไปคุยกันอาจจะเป็นลักษณะของบาร์เตอร์เทรดหรือเทิร์นคีย์อะไรบางอย่างก็ได้นะเพราะว่าเท่าที่ทราบเป็นในว่าจีนอาจจะสนับสนุนเงินกู้ตอนนี้จีนรวยนะแต่เวลากู้เงินของจีนเนี่ยจีนจะบอกให้กู้แต่ให้ฉันสร้างด้วยนะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรางนี่นะซึ่งเมื่อกี้พูดถึงข้อดีใช่ไหมตอนนี้ก็ข้อวิตกกังวลเล็กๆน้อยๆว่าผมไม่รู้เมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยระบบการขนส่งรางอย่างเงี้ยนะฮะจากเหนือมาใต้จากจีนผ่านลาวผ่านอะไรมานะมาลงทะเลบ้านเราเนี่ยนะมันจะเหมือนกับสะพานลอยหรือเปล่าค่ะที่รถวิ่งปรุดมาลงตรงนี้เลยแล้วก็
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะแผ่นดินไทยมันก็กลายเป็นทางผ่านเฉยก็คือไม่มีการแวะข้างทางอะไรใช่ไหมเราจะได้ผลประโยชน์อะไรเราไม่รู้นะฮะหมายถึงมันปรุดมาเลยก็เอาแผ่นดินไทยเป็นทางผ่านนะเราจะได้อะไรเท่าไหร่ยังไงไปเทียบกับการลงทุนแล้วเนี่ยนะเพราะเวลาคุณเป็นอาเซียนนะคุณจะปลอดภาษีกันนี่ก่อนไหมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าระบบอย่างนี้เนี่ยเวลาทำขึ้นมาแล้วเราลงทุนไปงานนี้นะทั้งหมดนะไม่ใช่เส้นนี้เส้นเดียวนะเขาพูดถึง 3.3 ล้านนะนะฮะเราลงไปเนี่ยเราลงไปแล้วความคุ้มค่าในการลงทุนผลประโยชน์ที่เราได้กลับคืนมาผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับจากระบบโลจิสติกที่รวดเร็วทันสมัยขึ้นเนี่ย เราได้ขนาดไหนค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าคนที่เขาทำเรื่องนี้เขาน่าจะรู้เขามีความรู้กันปูมรู้สูงสูงก็อย่าให้คนไทยเป็นมันมาเรียแบกรับหลังอ่านนะฮะเพราะว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยทั้งคุณทั้งผมเนี่ยต้องช่วยมันสร้างขึ้นมาแล้วก็จะต้องติดหนี้ไปยาวนานเราจะได้อะไรจากการลงทุนครั้งนี้การลงทุนต้องเกิดขึ้นแน่ๆจากการพัฒนาระบบรางการปฏิรูปรางซึ่งไม่เคยมีการปฏิรูปอะไรเป็นร้อยปีอะตั้งแต่มีรถไฟไทยขึ้นมาเนี่ยนะฮะวันนี้เราก็เห็นด้วยแต่ก็ฝากนิดนึงว่าขอให้การลงทุนนี้เป็นการลงทุนที่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างน้อยๆไม่ใช่การสูญเปล่าไม่ใช่โอ้โหเราต้องมาแบกรับทั้งภาษีทั้งอะไรเยอะแยะเลยแต่เราไม่ค่อยได้อะไรนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องมารอดูว่าในรายละเอียดจะมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาคธุรกิจในประเทศไทยกันบ้างนะคะเพราะว่าทางเจ้าสัวธนินนะคะหรือว่านายธนินเจียรวนนท์นะคะประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารคณะเครือโภคภัณฑ์เนี่ยหรือว่า CP ก็ได้มีการพิจารณานะคะจะเข้าซื้อกิจการห้างค้าปลีก Tesco Rotas นะคะด้วยมูลค่าราว 300,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งห้าง Tesco Rotas เนี่ยมีสาขาในไทยมากถึง 1,737 สาขาเนี่ยซึ่งคิดเป็น3ใน4ของสาขาทั้งหมดในเอเชียเลยก่อนหน้านี้ประมาณสักสัปดาห์กว่า2สัปดาห์นะค่ะเกิดข่าวใหญ่ขึ้นในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแม่ของบริษัท Tesco ค่ะล้มนะฮะล้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถูกฟ้องโดยรัฐนะโดยประเทศอังกฤษว่าแจ้งรายได้รายรับของบริษัทเป็นเท็จฟังแล้วงงไหมค่ะเขาแจ้งรายได้เกินว่ามีรายรับเยอะนะฮะเอ๊ะเราฟังแล้วเอ๊ะแจ้งรายรับเยอะก็เสียภาษีเยอะสิทำไมต้องทำไมถึงต้องแจ้งรายรับเยอะถึงขั้นล้มครึ่นเลยนะค่ะเพราะว่าบริษัทเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เวลาคุณไปแจ้งรายได้เป็นเท็จเนี่ยแจ้งสูงขึ้นไปเนี่ยอันแรกเลยก็คือค่าหุ้นคุณเนี่ยขึ้นไปค่ะแต่จริงมันโกหกไงเข้าใจไหมมันเท่ากับเป็นการหลอกลวงประธานบอร์ดเปิดโดนกันละเนระนาดแล้วก็ถึงล้มเลยนะล้มเลยทีนี้เทสโก้เนี่ยเวลาเทสโก้ที่อังกฤษซึ่งเป็นบริษัทแม่ล้มเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศอื่นๆจะล้มด้วยเทสโก้ในแต่ละประเทศที่ไปรวมทั้งประเทศไทยเขาก็จดทะเบียนของเขาค่ะนะฮะถ้าแต่ว่าบริษัทแม่ล้มเนี่ยบริษัทที่อยู่ในประเทศต่างๆนี่ก็ไม่มีแบ็กอัพที่ดีวิธีการเนี่ยเขาอาจจะต้องขายทิ้งเหมือนกับประเทศไทยทาง CP เขาก็เข้าไปซื้อเขาประกาศแล้วว่าเป็นการซื้อนะทีนี้สิ่งที่เรากำลังคุยกันในเมืองไทยขนาดนี้ก็คือว่าถ้า CP เข้าไปซื้อเทสโก้ในเมืองไทยโอ้โห CP จะมีทั้งค้าปลีกค้าส่งมีทั้งซูเปอร์สโตร์มีทั้งมินิมาร์ทอย่าลืมว่า 7-Eleven เป็นของ CP แล้ว 7-Eleven เนี่ยนะไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับ 7-Eleven ในเมืองไทยทั้งใหญ่และประสบผมเคยไปเห็นที่อื่นมานะผีหลอกเลย มีของขายน้อยมากนะทีนี้ที่ประสบความสำเร็จนี่ก็เพราะว่า CP เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารส่งเข้าไปในที่นั่นด้วยความถ้าเรามองในฐานะคนไทยการที่ CP เข้าไป take over Tesco เนี่ยเราต้องชื่นชมนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสสักกี่คนสักกี่ครั้งที่คนไทยจะพังงาดขึ้นมาเป็นนักธุรกิจระดับโลกเราต้องชื่นชมแล้วก็ต้องสนับสนุนเขาและในสิ่งหนึ่งก็คือว่าจากนี้ไปเราน่าจะดูว่าคนไทยที่เป็นเกษตรกรไทยไม่ว่าคุณจะปลูกพืชหรือคุณจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากการนี้ไหม
บางคนเขาวิตกว่ามันจะเกิดการครอบงำและผูกขาดนะฮะซึ่งในเมืองไทยก็ไม่มีกฎหมายนี้กฎหมายแอนตี้ทรัสต์กฎหมายอะไรนี้ผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายควบคุมราคาอะไรเงี้ยมันจะเข้มแข็งขนาดไหนแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาหลายปีหลังจากที่ซูเปอร์สโตร์ระดับค้าปลีกข้ามชาติใหญ่ๆเข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะเขาได้มาเจาะไข่แดงไปหมดแล้วนะฮะคุณจะเห็นว่าค้าปลีกของเมืองไทยที่เราเรียกว่าโจหงโจหวยเนี่ยรวมทั้งสินค้าหลายๆชนิดที่ตั้งอยู่ในรัศมีบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกระเทือนอันนี้ก็ต้องพูดกันตามความจริงนะแต่ว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ปกป้องคนอ่อนแอในอดีตนะเราปล่อยให้มันเป็นไปตามใครๆทำอะไรก็ทำในประเทศที่เป็นประเทศแม่ของบริษัทพวกนี้นะเขากันนะเขาไม่ให้ก็ไม่ให้คุณมาตั้งเจาะไข่แดงในเมืองเขาให้คุณไปอยู่เขตนอกๆถ้าอย่างบ้านเรานี่ก็ต้องไปอยู่นะวงแหวนรอบนอกนะเขาไม่ให้ตั้งในนี้แต่ของเราเนี่ยมันง่ายอ่ะที่จะไปตั้งตรงไหนในเมืองไทยและตอนนี้ทั่วทุกจังหวัดคุณไปดูเหอะมันเข้าไปหมดแล้วนะฮะจากนี้ไปเนี่ยเราก็ใจหนึ่งผมก็สนับสนุนให้ CP เขากล้าขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะฮะแต่ใจหนึ่งก็อยากจะเห็นว่าเขาได้โอบอุ้มเกษตรกรไทยให้ลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าถ้าเกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากได้การบริโภคภายในประเทศนี่เงินจะหมุนสะพัดเขาทำมาค้าขายได้เขาก็ใช้เงินได้ค่ะนะฮะแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่มันเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่อย่างผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ค้ารายย่อยผู้ผิดรายย่อยระดับ SME เนี่ยคุณจะส่งของเข้าไปขายในห้างเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะมันมีค่าที่เรียกว่าค่าแรกเข้าแพงมากนะสินค้าตัวหนึ่งอาจจะต้องจ่ายเป็นล้านล้านนะฮะเขาคิดเป็นรายชิ้นเลยเป็นรายไม่ใช่รายชื่อสินค้านะรายแวร์เรียนกับรายปลีกย่อยของมันนะเพราะฉะนั้นคนเล็กๆเนี่ยก็เข้าไม่ได้นะและระบบทฤษฎีนี้เนี่ยระบบรูปแบบอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าต่างประเทศเขาใช้กันหรือเปล่าในอดีตตอนที่ผมเข้ามาในวงการใหม่ไม่มีนะยี่ปั๊วเอาของเข้าไปส่งร้านค้าก็รับไปขายก็ว่ากันไประบบเครดิตแต่สินการแลกเข้าเนี่ยไม่มีเพิ่งมีไม่กี่สิบปีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนกับมันเป็นกำแพงกั้นไม่ให้คนเล็กเกิดเลยนะค่ะนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอ่ะมันก็ต้องหาทางช่วยคนที่อ่อนกำลังบ้างหาทางช่วยคนเล็กๆบ้างค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวในภาคธุรกิจของประเทศไทยนะคะถ้าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูที่ความคืบหน้าในการพบชิ้นส่วนมนุษย์5ชิ้นนะคะที่มีการเตรียมที่จะส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งภายหลังพบว่าชิ้นส่วนมนุษย์นะคะที่ถูกส่งมาจากวิทยาพันธ์สิริราชก็ถูกขโมยมานะคะทั้งหมด5ชิ้นเลยแล้วก็มีการออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้อันแรกเลยนะมีเรื่องที่ต้องคุยกัน3จุดนะค่ะอันแรกเลยก็คือเขาส่งทางไปรษณีย์อากาศ DHL ใช่ไหมค่ะใช่คุณส่งของแบบนี้ทางไปรษณีย์ของอะไรก็ได้คุณส่งทางไปรษณีย์เนี่ยโอ้โหระบบการตรวจสอบเนี่ยมันจะเข้มข้นมากค่ะเพราะว่าเขากลัวเรื่องการก่อวินาศกรรมนะไอ้คนส่งไปเนี่ยเขาเอ็กซเรย์อยู่แล้วเจออยู่แล้วค่ะอันที่สองเลยเมื่อเจอเนี่ยทีแรกเขางงกันเป็นไก่ตาแตกที่สองก็ดูว่าสำคัญนะครับดูว่าเป็นการฆาตกรรมหรือไม่เนี่ยกับพ่อแพทย์ไม่ถึงสักครู่นี้คุยกับแพทย์เขางงกันไปกายตาแตกเลยความจริงมันอยู่ในลักษณะของการดองศพอ่ะแต่เขาก็บอกว่ามันทำเหมือนกับทำเมื่อผู้เชี่ยวชาญนะฮะแล้วเขาก็ไปค้นเจอว่าใครเป็นคนส่งก็ไปเอาไอ้ในฝรั่งคนนั้นมาไม่รู้คุยกันอีท่าไหนปล่อยตัวไปเพราะนี่มันชิ้นส่วนมนุษย์มันไม่ใช่กระเป๋าใบหนึ่งเมื่อไหร่นะอันที่สามก็คือเจ้าของเนี่ยมันมาจากพิพิธภัณฑ์ที่ศิริราชสองพิพิธภัณฑ์นะอยู่ของสีได้เขาเนี่ยเจ้าของยังไม่รู้ว่าของตัวเองหายเลยนะฮะเพราะจริงๆนะก็ไม่ผมก็ไม่กล้าตำหนิเขาหรอกนะเพราะว่าจริงๆถามว่าให้พิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยผมจะไปดูไหมผมก็ไม่รู้ว่ามีมาก่อนแล้วผมก็ไม่มีก็ไม่อยากไปดูนะไอ้คนที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ก็คงไม่ค่อยเดินดูเท่าไหร่ว่าตัวเองมีอะไรเท่าไหร่นะนี่ดีนะซีอุยมันไม่หายนะค่ะเพราะดีนั้นเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันมีซีอุยอยู่ทั้งตัวเลยรู้จักซีอุยไหมค่ะซีอุยกินเด็กนะในสมัยหลายสิบปีก่อนนะ
ดีมันไม่อุ้มซีอุยไปใช่เห็นบอกว่ามีพวกเนื้ออะไรที่เกี่ยวกับพวกคดีอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะผมเคยเห็นนะก็อย่างเมื่อเขาดองเด็กที่คลอดไปแล้วเสียเลยนะหรือว่าเขาดองงูไว้ในโหลอะไรเงี้ยเพื่อให้เป็นความรู้เป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมไปดูชิ้นส่วนมนุษย์งี้ผมไม่ดูผมไม่รู้จะดูไปทำไมดูแล้วติดหูติดตาเปล่าๆนะบางคนอาจจะมีความสนใจในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวนี้มนุษย์มันแปลกๆอ่ะอย่างฝรั่งเนี่ยมันเอาไปเนี่ยนะพอไปถึงโน่นมันคงเป็นของประหลาดเพราะประเทศเขาก็คงไม่เขาไม่ดองโชว์กันอย่างนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยที่มันแปลกก็คือเมื่อตำรวจเอาผู้ต้องหามาอยู่ในมือแล้วหรือว่าคนที่ทำเรื่องนี้อยู่ในมือแล้วเขาปล่อยให้หลุดมือไปอ่ะผมว่าตำรวจเขาเสียใจนะเรื่องนี้นะเขาทำอย่างนี้พลาดอย่างน้อยต้องสืบค้นมาก่อนว่าคุณเอามาจากไหนของพวกนี้มันไม่ใช่เดินบอกว่าเดินไปซื้อที่ตลาดมีของวันนี้ขายในตลาดที่ไหนเป็นไปไม่ได้ยังไงนะตำรวจที่แรกเจอก็งงคนทำของหายก็ยังไม่รู้ว่าของตัวเองหายนะฮะก็เป็นเรื่องที่อะไรหัวเราะต้นฤดูหนาวอ่ะนะฮะแต่ก็ต้องมีการดำเนินการจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อจับไม่ได้ก็ไปแล้วไปไหนแล้วไม่รู้นี่ตามจับอยู่ตามที่ไหนอ่ะก็ปล่อยไปอ่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันในเรื่องของการประท้วงนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของโครงการสร้างเขื่อนแม่วงแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ